เรารวบรวมกำลังคนได้เมื่อใดฉันจะต่อเรือล่องกลับไปอโยธยาพวกอังวะวางกำลังแน่นหนาอยู่ทางบกแต่ทางน้ำนั้นไม่ใคร่ใส่ใจเท่าใดเราน่าจะบุกโจมตีได้โดยง่ายแผนการของท่านเจ้าคุณดีนักแต่กำลังคนที่เรามีอยู่ตอนนี้น้อยกว่าอังวะโขอยู่แม้จะมีคนมาอยู่กับเรามากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่มาหลบภัยส่วนที่พร้อมจะสู้ศึกนั้นมีแค่ 2,000 นะขอรับเราจะไม่เกณฑ์ผู้คนมาเป็นทหารจริงหรือขอรับไม่ระยะยาวแล้วจะมีแต่เสียมากกว่าได้เพราะอังวะเกณฑ์ทหารในหัวเมืองฉานไม่ใช่หรอกหรือถึงต้องทำศึกกับจีนท่านเจ้าคุณขอรับกระผมมีความคิดอยู่เรื่องหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่พ่อลุงมีอะไรก็พูดมาเถิดฉันพร้อมจะรับฟังทุกคนนับแต่โบราณมาผู้คนล้วนสวามิภักดิ์ต่อผู้มีบุญญาธิการหากท่านเจ้าคุณแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีบุญก็จะมีผู้คนเข้ามาอยู่ด้วยเป็นอันมากด้วยความเต็มใจขอรับพ่อลุงจะให้ฉันตั้งตัวเป็นเจ้าหรือเป็นวิธีที่ดีนะขอรับการจะพิสูจน์บุญได้ก็มีแต่ตั้งตนเป็นเจ้าเท่านั้นถ้ามีผู้เชื่อถือในบุญของท่านเจ้าคุณก็จะมีผู้เข้ามาสวามิภักดิ์มากขึ้นโดยไม่ต้องเกณฑ์ทหารแต่พระพุทธเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนชีพอยู่ฉันทำเช่นนี้ไม่เท่ากับกบฏหรือเท่าที่กับผมรู้มามีคนตั้งตนเป็นเจ้านับสิบกลุ่มแล้วนะขอรับท่านเจ้าคุณทำบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไกลขอรับคนอื่นอยากเป็นกบฏก็เป็นเถิดแต่ต้องไม่ใช่ฉันแต่มันจำเป็นนะขอรับถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีกำลังพอที่จะกู้บ้านกู้เมืองขอท่านเจ้าคุณเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเถิดขอรับเอาเช่นนี้เถิดฉันจะตั้งตนขึ้นเพียงแค่ชั้นพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นเพื่อจะได้ไม่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าอยู่หัวฉันยอมได้เท่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วขอรับอยู่ใต้ร่มพระบรมที่สมผ่านขอให้คำสาบานด้วยชีวิต